กรมป่าไม้เอาผิดปรินา3ข้อหาครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้แถลงสรุปผลตรวจสอบที่ดินปรินาไกรคุป3ข้อหารุกป่าโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย3ฉบับต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่2ธันวาคมนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้นำแถลงสรุปผลการแจ้งความดำเนินคดีฟาร์มไก่เขาสนของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐหลังตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีกทั้งพื้นที่ฟาร์มไก่เขาสน2ตรวจสอบเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพบบุกรุกเขตป่าไม้ประมาณ46ไร่เศษและทางฟาร์มเพิ่งมีการจับไก่ออกไปกระทั่งวันที่28พฤศจิกายนคณะทำงานลงตรวจสอบอีกครั้งจนพบการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ดังนี้จำนวนเนื้อที่ตรวจยึดทั้งหมด46ไร่1งาน40ตารางวาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีจำนวน41ไร่1งาน59ตารางวาอีกทั้งที่ดินส่วนนี้เป็นกรณีที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินจึงถือว่าเป็นป่าตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้2484โดยบทสันนิษฐานแห่งกฎหมายอยู่ในเขตป่าตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้2484จำนวน4ไร่3งาน81ตารางวาพร้อมสรุปผลการดำเนินคดีคือ 1. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484มาตรา54ฐานก่อสร้างแผ้วถางเผาป่ากระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามมาตรา72 2. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507มาตรา14ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามมาตรา31 3. กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ฐานเข้าไปยึดครองก่อสร้างเผาป่าทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และถือได้ว่าเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535มาตรา97อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้คณะทำงานนำเรื่องราวเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปารีนาได้เดินทางมารับฟังผลการแถลงครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ